คดีก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนว่าผมมาแถลงคดีมินนี่เนี่ยด้วยสาเหตุอะไรนะครับก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่ตล.ตั้งในการสืบสวนคดีมินนี่นะครับแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพนักงานสอบสวนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของตล.นะไม่เกี่ยวกับกองบัญชาการสอบสวนกลางนะครับคดีมินนี่ตอนนี้นะครับแยกได้2สำนวนสำนวนแรกคือ61คนนะครับที่แยกเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่ดำเนินการในส่วนของศาลทุจริตนะครับ14คนแล้วก็มีดำเนินคดีศาลอาญาอีก47คนรวมเป็น61นะครับส่วนอีกคดีนึงเนี่ยนะครับนี่เป็นคดีหลักคดีรองลงมาเนี่ยก็คือแยกจากคดีหลักเมื่อเราสืบสวนคดีมินนี่แล้วเนี่ยจะพบผู้ต้องหาตามเนี้ยนะครับก็ได้พบผู้ต้องหาเพิ่มอีก5รายนะครับได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก5รายทั้งข้าราชการในราชการและนอกราชการนะครับคดีที่2เนี่ยนะครับได้ส่งไปที่ปปช.นะเพื่อให้ปปช.พิจารณาที่จะส่งกลับหรือไม่กลับแต่ในเนื้อหาเนี่ยเราต้องการขอกลับเพราะว่ามันเป็นเหตุเกี่ยวพันกับคดีแรกนะครับเพราะคดีแรกเนี่ยดำเนินคดีไปเนี่ยพบผู้ต้องหาก็คือเป็นคดีหลักอันนี้5คนนี่เป็นคดีรองนะครับคือเรามองว่าการดำเนินคดีเนี่ยมันเป็นสำนวนหลักนะครับสำนวนหลักก็คือสำนวน8เจ้าที่ตำรวจ8คนนะครับแล้วก็สำนวนรองเนี่ยมันเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5คนที่เราพบนะครับตรงเนี้ยถ้าเราเอากลับมาดำเนินคดีได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนในการดำเนินคดีเพราะถ้าไม่มาเนี่ยเดี๋ยวการสั่งหรือการชี้แจงอะไรหรือเหตุผลอะไรเนี่ยมันจะต่างกันเพราะงั้นถ้ามันเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยเราเนี่ยได้ทำหนังสือขอไปแล้วว่าเราต้องการที่จะสอบสวนเพิ่มเติมมีพยานหลักฐานเพิ่มเติมในตรงนี้เราจะขอกลับมาแต่ตอนนี้นะครับท่านปปช.ท่านก็ยังไม่ส่งกลับยังไม่มีการพิจารณานะครับที่ผมรู้มาเป็นผู้ที่ร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับคดีแรกแล้วก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษคดีที่2ด้วยในส่วนของใครเป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษนะก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับตำรวจของปปช.หรือไซเบอร์ท่านเป็นตำรวจนะครับแปลว่าตอนนี้ท่านยังไม่ได้อยู่ในฐานะผู้ต้องหาถูกต้องไหมครับก็ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีนะเป็นผู้ถูกกล่าวโทษนะครับกล่าวโทษข้อหาอะไรท่าน157 149นะครับเหมือนกันทั้ง5ท่านเลยครับครับฟ้องคดีมาด้วยไหมเดี๋ยวเป็นเรื่องของว่าสวนน่าจะมีนะทั้งหมดเนี่ยจะโดนฟอกเงินทั้งหมดนะครับที่จะคุยกันไปวันจะต้องโดนเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาที่แบบฟอกเงินในภายหลังคือถ้าส่งสำนวนกลับมาก็ต้องมีการแจ้งข้อหานะครับแต่ในส่วนของปปช.ตอนนี้ขั้นตอนยังไงฮะในเมื่อปปช.เองก็ระบุว่าจะเอาไว้ทำเองคือตอนนี้ยังอยู่ในเรื่องของการพิจารณาอยู่นะผมเช็คมานะครับท่านนิวัชชัยเนี่ยท่านก็ทีแรกให้ข้อมูลเนี่ยยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ครับที่ให้ข้อมูลทีหลังเนี่ยจะอยู่ในการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ที่มันเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งปปช.ส่วนใหญ่จะรับไปทำเองแต่ถ้าเป็นเพื่อประโยชน์ของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยท่านจะส่งให้ตล.ตามคำขอก็ได้เป็นเรื่องของอำนาจของคณะกรรมการเหรอตรงเนี้ยนะครับผมขอนำเรียนเท้าความสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่เป็นผบ.ยุทธผบ.ดำรงศักดิ์กิตติประภัทรนะครับเกิดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผมยังเป็นผู้การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผู้ผิดชอบปรากฏว่ามีการจับเคสมินนี่เกิดขึ้นแล้วก็แตกม้าต่างๆปรากฏว่ามันไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มตำรวจที่เราดำเนินคดีอยู่นี่พอแตกมาเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้อง
ชุดสืบสวนเนี่ยก็เลยให้ผมไปดูว่าเคสอย่างเงี้ยกรณีอย่างเงี้ยให้ผมไปดูว่าเราสามารถที่จะดำเนินการอะไรยังไงได้บ้างนะครับเราก็ในเบื้องต้นเนี้ยผมต้องพูดจริงๆว่าพอไปพบเนี่ยมันสะเทือนใจเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คือข้าราชการตำรวจเหมือนกันไปเกี่ยวข้องกับประชาชนพอเห็นแล้วเนี่ยยิ่งพอเห็นลึกกว่าไปถึงเรื่องตัวเงินที่มันผ่านในระบบเนี่ยถึง200กว่าล้านถึง300ล้านเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เราคงปล่อยผ่านไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วผมก็ยืนยันว่าผมจะเดินทำงานกับคดีนี้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับก็เรามองว่าถ้าเราปล่อยไปมันจะเป็นมะเร็งร้ายนะครับมากัดก่อนตำรวจนะครับให้เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับก็มันเป็นพยานหลักฐานที่มันเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็ไม่มีใครไปปรุงแต่งนะครับที่ผมดูตั้งแต่ทีแรกแล้วสเตทเมนต์ต่างๆนะครับมันบ่งบอกถึงคนที่มาเบิกเงินรายละเอียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นแสดงไปถึงกลุ่มต่างๆที่ได้รับโอนเงินจากบัญชีม้าตัวนี้ผมจะบอกว่าเงินที่มันไหลทั้งหมดลงไปเนี่ยมันลงไปเกือบทุกคนบางคนก็ลงไปในนามของญาติพี่น้องเรื่องส่วนตัวเงินส่วนใหญ่เนี่ยไหลไปสู่หัวหน้าช่วยขยายเงินผมพูดกว้างผมจะไม่ระบุตัวตนเงินใหญ่เงินส่วนใหญ่ก็300ล้านเนี่ยเกินครึ่งเกือบครึ่งอ่ะไปสู่ตัวใหญ่ก็มีออกจากบัญชีม้าแล้วไปบัญชีไปญาติพี่น้องนะไปญาติพี่น้องไปเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องประกันภัยเรื่องที่เรียนเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวนะครับทุกอย่างนะครับเอาทั้งใช้ในเรื่องของการทำงานใช้ที่เที่ยวใช้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนะครับใช้เงินตัวนี้จ่ายบัญชีม้าเป็นของเว็บพนันมินนี่แล้วก็เป็นเว็บอื่นๆที่กำลังตรวจสอบอยู่ตรงนี้ขอให้ชุดสืบสวนทำงานแต่ยังมีเว็บอื่นอยู่แล้วมาเกี่ยวข้องกับเงินก้อนนี้มีผมบอกว่าหลายๆเว็บเนี่ยมันรวมเป็นก้อนเข้าไปอยู่ในก้อน3เกือบ300ล้านผมไม่แน่ใจแต่ยอดรวมตรงเนี้ยนะครับเรารวมมาแล้วได้ประมาณตรงนี้นี่ยังไม่รู้ว่ามีม้าตัวอื่นนอกเหนือจากตรงนี้หรือเปล่านะครับผมบอกว่ายังจำกัดตัวอยู่แค่ม้า 4-5 ตัวนี้นะครับโดนหมดฮะโดนหมดเรื่องการดำเนินคดีเนี่ยเราไม่ละเว้นใครทั้งสิ้นนะครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งเราทำตรงไปตรงมาครับไม่รังแกใครแล้วก็ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับคือคนขี่บัญชีม้าก็คือคนที่เอาม้ามาใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เป็นเรื่องของงานสอบสวนที่จะไปแยกแยะว่าเจตนาที่นำเข้าม้าตัวนี้มาเรื่องอะไรยังไงตามที่ผมเคยอยู่ปปป.เนี่ยส่งไปบางทีก็มาไม่กี่วันมาบางทีก็เดือนที2เดือนบางที3เดือน4เดือนแล้วแต่เขาจะเอาขึ้นมาพิจารณาเราก็จะมองว่าการดำเนินคดีเนี่ยมันจะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะมีความคิดแตกแยกนะครับเราไม่รู้ว่าทางปปช.จะเดินทางไหนเราเดินทางไหนแต่เราเนี่ยก็เดินตามหลักฐานที่เราได้มาอยู่แล้วเราไม่ออกนอกอยู่แล้วนะครับเขาปปช.มองว่าอะไรที่มันทำแล้วมันเป็นประโยชน์เขาสามารถให้เราทำได้หมดง่ายต่อการสืบสวนสอบสวนนะครับเป็นคดีเดียวกันไปได้หมดนะครับไปได้หมดคือไม่ต้องสั่งก็ถ้าส่งมาก็ปล่อยให้เราสอบสวนฝ่ายเดียวนะครับโดยปปช.ยังเป็นเฮดอยู่ไหมไม่ฮะไม่หลุดมาเลยเหรอหลุดเลยครับหลุดเลยนะสอบสวนฝ่ายเดียวนะครับก็เหมือนเราทำคดีสื่อวันเนี่ยก็สอบสวนฝ่ายเดียวก็ส่งอัยการส่งศาลครับก็จะเสร็จไวคือเราอยากจะสรุปเรื่องนี้ให้มันจบให้ไวนะครับถ้าไม่จบเนี่ยมันเรามองว่ามันก็จะเป็นที่อะไรที่จะทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเสื่อมเสียเพราะตอนนี้หลายฝ่ายก็เอาตำรวจมาโจมตีจนเสียหายผมว่า
ผมว่าผมสงสารนะครับคนที่มาทำลายองค์กรตำรวจเนี่ยผมบอกให้หยุดเถอะก็เป็นเรื่องของปปชที่จะพิจารณาทางนู้นก็บอกให้ปปชพิจารณาทางเราก็อยากได้สำนวนมาทำเพราะคดีหลักมันคือคดี8คนอันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นจากคดีหลักงั้นเราก็ให้เราก็ส่งไปปปชเพื่อที่เราอยากจะขอมาทำแต่ถ้าปปชไม่ให้เราก็ไปบังคับท่านไม่ได้นะครับเราบอกก่อนนะว่าการทำงานของเราเนี่ย เป็นอิสระต่อกันแล้วเราก็ทำตามข้อเท็จจริงถ้ากฎหมายไม่มีใครไปรังแกใครหรอกครับเพราะว่าทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเอาอัยการมาเป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นการจะออกนอกเกมอะไรพวกนี้เราทำไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมีอำนาจมีบารมีนะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะตอบกอดกับเราได้ทุกเรื่องงั้นการที่เราทำงานแล้วอยู่บนพยานหลักฐานเนี่ยมันคือเกราะป้องกันข้าราชการทุกคนไม่ให้เป็นเกรงกลัวกับการถูกฟ้องร้องข่มขู่บีบบังคับนะครับผมยังยืนยันว่าชุดสอบสวนเนี่ยที่ท่านธนาชูวงศ์เนี่ยเป็นหัวหน้าเนี่ยยังมีฝันกำลังใจที่ดีแล้วต้องการที่จะทำคดีนี้เพื่อให้เกิดความกระจ่างและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปกลั่นแกล้งนะครับเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆเราไม่อยากไปกลั่นแกล้งใครแต่ด้วยความทุกคนเนี่ยมีจิตวิญญาณของการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็เป็นผู้รักษากฎหมายถ้าเราไม่ทำเรื่องนี้กระจ่างเนี่ยนะครับผมว่าความเดือดร้อนมันจะไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยซ้ำไปนะครับคือฝั่งนู้นน่ะเข้ามาหาแล้วก็มีการปรับทุกข์กันพอปรับทุกข์เสร็จผมว่ามันบางทีผมไม่อยากกล่าวหาว่าเขามาวางงานแต่พฤติกรรมมันไปทำนองนั้นจะให้กินเบ็ดแต่พนักงานสอบสวนไม่กินเบ็ดเพราะเขาพูดตามหลักการเข้าใจไหมผมชื่นชมพนักงานสอบสวนนะถ้าเขาพูดเพี้ยนไปหน่อยเดียวคุณอาจจะไปตกเป็นจำเลยสังคมแล้วก็คงจะโดนเดินดำเนินคดีด้วยเดี๋ยวคดีส่งมาก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะเป็นการตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องวินัยร้ายแรงอันตรงนี้อีกที่หนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คำสั่งตลอก็มีผลอยู่แล้วใครจะเป็นใครก็ได้คนสอบก็คนสอบแต่คนตั้งก็คือสอบไม่เกี่ยวคนตั้งก็คือผบ.ใช่ไหมคนที่ออกคำสั่งก็คือเป็นหัวหน้าคณะกรรมการอยู่แล้วผบ.ตั้งอยู่แล้วนะครับถ้าพิจารณาจากพยานหลักฐานเนี่ยวินัยร้ายแรงนะครับเดี๋ยวจะมีความชัดเจนในหลายๆคดีที่มันเกิดขึ้นนะครับมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ตลอทางเจรตำรวจแห่งชาติเนี่ยกำลังดำเนินการขั้นตอนต่างๆตรวจสอบข้อเท็จจริงที่นายร้ายแรงนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นข้อเท็จจริงมาเรื่อยๆ